ืออะไรถ้าต้องการจะรับชมสามารถมีช่องทางไหนบ้างและเมื่อรับชมแล้วมีอะไรให้ชมมันจะแตกต่างกันอย่างไรกับทีที่เรารับชมกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะส่วนThank you.